นุดวิ่งวิ่งมาเยอะกลาที่15มกราเนี่ยสนุกหิมะลงมาเยอะเลยเต็มเนี่ยมันนั่งให้เอ้ยอากาศเย็นให้เพื่อนๆดูไม่กล้าไปข้างนอกกันเย็นนอนเห็นไหมเด็กๆเขาลินนะอยู่ในบ้านไทยเอาอากาศเย็นร้านอาหารแล้วก็ปิดหมดเลยหิมะเยอะปีนี้วันที่15 มกราสองห้าหกเจ็ดไม่เกี่ยวไปแล้วแต่เช้าหนาวเอาสโนว์ขวดสโนว์ออกให้ออกหิมะให้ลูกชายอุ้ยรถมันสลิปเลยไปไม่ได้ก็เลยออกมากับเต็มอีกแล้วหิมะนู่นข้างบ้านโดนเขาเป่าเห็นไหมน่ะเขาเป่าหิมะเอาอยู่ดูงูสิเด็กดูเสียงเด็กวิ่งวิ่งวิ่งนู่นหน้าบ้านนู่นหนาว-4 องศาวันเนี้ยทีเนี้ยไม่มีนั้นเลยวิ่งเลยไม่มีรถปีนี้อากาศหิมะต้องลงแต่เดือนนู่นพฤศจิกาธันวานู่นแต่ปีนี้มันลงในเดือนมกราเยอะประมาณ6-7 อินช์หรือเปล่าเนี่ยนะนี่ยังจะลงอีกนั่นเนี่ยแล้วก็วิ่งซาๆเนี่ยพอหิมะมันเยอะปีนี้ตกเยอะเลยคือโรยที่บ้านก็ไม่อยู่ละอ
ุ้ยปีนี้ปีแปลกๆเนาะภัยธรรมชาติดูเนี่ยทุกครั้งมันจะไม่ลงนะหิมะปีนี้ต้องลงเยอะเราไปเดือนมกรากุมภาก็ยังจะลงเนี่ยไปถึงเดือนเมษาโน่นนั่นแหละหิมะลงมาในภาคเหนือมาจากประเทศแคนาดาไปสนีไม่มาวันนี้ก็ออกไม่ได้แล้วมั้งนอนรถตำรวจนั่งอยู่ในบ้านหนาวฮีเตอร์ก็ขึ้นนี่ใช่ไหมเนี่ยฮีเตอร์ก็ขึ้นวิววนี่ไงมีหยุดอยู่หนาวอยากให้เพื่อนดูนี่ดูหิมะนอนเฮ้อมีรถวิ่งอยู่เนาะดีนะถ้าเป็นฟรีซิงเรงนะถ้าเป็นฝนตกแล้วโอ้โหแข็งนอนเด็กๆยังลิ้นอยู่ดูนอนโอ้ไม่หนาวเลยโหเข้าบ้านเหนื่อยJanuary 15, 2024 About 8 or 9 inches of snow เอาไปก่อนเลยเพื่อนๆแม่แก้วให้ดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาถ่ายให้ดูอีกว่ายังมีเยอะไหมหิมะไปก่อนนะคิดถึงทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย